กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606เดี๋ยวท้ายรายการเราจะแลนด์ดอมผู้โชคดีแล้วนะคะวันนี้3ท่านสำหรับเทียนสิริเตโชที่จะมอบให้นะคะต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่นะท่านผู้ชมครับคุณธัญพัฒน์นะคะเลขแม่นาง2594ถามว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอีกหรือเปล่าทางเอเดนีแป๊บหนึ่งนะฮะขับรถได้อีกตอนไหนใช่ใช่อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเจอแล้วก็เจอซ้ำซ้อนของคุณไม่ใช่เกิดแค่1 2นะฮะบ่อยมากแล้วต้องถึงขนาดว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจ้าของนะฮะถ้าเรารู้ว่าจะเกิดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นผมนะบังคับเลยดีกว่าให้ถือศีล8นิดนึงในช่วงมันเกิดตัวเองเนี่ยช่วงคำพรรษาละถือศีล8บ่อยๆนะครับเพราะสภาวะของคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของการขับรถอีกเลยนะฮะณช่วงเนี้ยในจนถึงประมาณนะฮะประมาณนะออกพรรษาแล้ว1เดือนถึงจะขับได้ต่อก็ประมาณปลายพฤศจิกายนช่วงนี้ขับอีกมีอีกครับนะฮะมีอีกฉะนั้นดีไม่ดีอาจถึงขั้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเนื้อจนตัวผ่าเจาะเลยแหละนะฮะก็ห่วงไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอย่าพึ่งเลยถือศีล8นะฮะแล้วก็แผ่กุศลจิตนะทำจิตให้บายนะฮะทำใจสงบแล้วก็พยายามลืมๆในสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุมันฝังใจอยู่แล้วคุณนะเวลาขับอะไรคุณจะนึกตลอดเลยนะฮะไม่ได้รอเดี๋ยวบรรยากาศครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกลอยใจค่ะทะเบียนรถ4209ถามเรื่องงานแล้วก็บูชาอะไร4209นะฮะกำลังถ้าคนที่ปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้นเคลียร์ได้จบได้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็เหมือนเราทำงานค่อนข้างคล่องตัวอยู่แล้วแต่พื้นเนี้ยนะฮะพื้นเราเป็นคนที่นะฮะคิดเครียดเยอะเกินไปนะฮะถ้าจะบูชานะตอนนี้ให้บูชาหลักเมืองหรือพ่อแม่ธรณีก็ได้คุณกอยใจจะประสบความสำเร็จนะฮะเมื่อบูชาแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยคนเราเนี่ยเวลามีศีลสมาธิแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีหมดบูชาเทวดาอะไรเขาก็ให้ผลเชื่อผมดีครับคุณกอยใจกับลายเซ็นนี้ครับถึงการรีบส่ง SMS เข้ามายังมีเวลาอยู่นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพวงเพชรค่ะเลขแม่นาง5543โชคลาภการเงินเทวดาคุ้มครองค่ะเขาบอกเขาอยู่กรุงเทพนะเวลาอาจารย์จากไหนคะจากไหนครับเขาบอกกรุงเทพคุณพวงเพชรครับนะฮะโชคลาภมีครับนะฮะแล้วเทวดาคุ้มครองเนี่ยเป็นเทวดานะที่จะปกปักรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชั้นพรมนะพระพรหมนั่นเองนะฮะพระพรหมเอราวัณก็ได้ไปขอพรสักการะด้วยพานพุ่มดอกบัวทั้ง2พานยิ่งดีครับส่วนแม่นางรถ5543เลขนี้มักจะมีเพื่อนเขาไม่ได้อยู่คันเดียวเขามักจะมีเพื่อนก็คือมีคันอื่นเข้ามาอยู่อาศัยนะถ้ามีคันอื่นต่ออยากแนะนำให้เลข7เลข1นะฮะถ้ามีนะไอ้เลขนี้ไม่เสียหรอกมันกลางๆแต่ถ้าให้เด่นชัดก็คือมีเลข7เลข1อยู่ในทะเบียนรถได้ยิ่งดีครับพงเพชรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณพงเพชรสักครู่ตอบไปแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณชัดชัยทะเบียนรถ1902บูชาอะไรดีการเงินการงานแล้วก็หนี้สินด้วยเขาเป็นแฟนรายการประจำค่ะนามสกุลเถาชาลีจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกมวยจะจำอะไรไม่ค่อยได้อาจารย์จะจำแม่นผมเป็นเพื่อนยกให้ยกให้คือจะจำผมจะชอบจำนามสกุลคนบูชาอะไรดีถ้าบูชาขอพรจากกาละนะฮะแล้วเป็นอำนาจทรัพย์นะส่งเสริมเรื่องการเงินแนะนำบูชาพระตรีมุรตินะครับไปเซิร์ชใน Google นะครับว่าคือพระองค์ใดนะครับทั้งพระพรหมทั้งเทพเทวาที่คุ้มครองปรักษานะพระพักท่านเนี่ยจะเด่นในโชคลาภจะเด่นในเรื่องของอำนาจช่วงนี้อำนาจหายไปการเงินคล่องตัวแต่อำนาจหายไปกลายเป็นความซ้ำซ้อนเรื่องหนี้มาดีครับเพราะคำพูดการเจรจาคุณเหมือนผูกหนี้จากคนอื่นมาเป็นของตัวเองโอ้แย่ต้องเปลี่ยนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณฐานุชเลขทะเบียนรถ8493กำลังจะออกจากที่อาจจะไงทำอยู่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้เร็วๆนี้ไหมคะออกปุ๊บไม่เร็วมากแต่ก็ไม่นานเกินรอครับได้ครับได้งานใหม่เปลี่ยนไม่คุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็เรื่องเยอะจุกจิกเยอะบริษัทเก่าอย่างนี้ต้องลาออกครับเอสเอ็มให้สองมาค่ะเหนื่อยเนื้อตอนลาออกตอนเข้ายิ้มแย้มแจ่มใสพอตอนออกรับรองนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เงินก็ได้ศัตรูทุกที่นะครับคุณคันชิตเนี่ยคุณคันชิตทะเบียนรถ9221งานเงินสุขภาพของลายเซ็นด้วยค่ะได้เลยครับคันชิตครับนะฮะแนะนำเลยครับว่า9221เนี่ยอำนาจของคนขับเนี่ยคนขับหลังๆเริ่มทำบุญเยอะทำบุญเก่งนี่พอใช้ได้ทีเดียวแต่ถ้ามีโอกาสนะฮะไปสร้างสถูปเจดีย์สร้างบุญนะฮะหล่อองค์พระก็ได้หรือแม้แต่คุณมีโอกาสเนี่ยไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของคุณเองยิ่งดีเนี่ยไปทางไหนก็ตามนะถ้ามีโอกาสไปนู่นเลยไปทางเหนือหน่อยยิ่งดีสอบเรื่องการงานสอบถามเขาว่าถามหายไปได้ดึงถามเรื่องการงานถ้าการงานในช่วงนี้เป็นการงานที่ค่อนข้าง
นะฮะเกียร์จบนะฮะแต่ก็พบปัญหาจะเกิดซ้ำซ้อนครับสุขภาพปรมัยคันชิดขาลงเรื่องท้องเรื่องลำไส้มีปัญหาแล้วกดไหลย้อนนะฮะระบบที่เป็นแผลกำเริบนะเสิร์ฟ3นะฮะมันจะเกิดขึ้นในเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับนะเกิดขึ้นมาต้องระวังพิเศษเรื่องการกินกันอยู่กับขอลายเซ็นด้วยอ่ะมอบให้คุณคันชิดนะครับไปดูเอาในอย่าเครียดฮะถ้าเครียดก็ชมรายการผมนะฮะได้ความรู้เรื่องลายเซ็นก็ได้มีรอยยิ้มบนหน้าจอทีวีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกุ้งค่ะทะเบียนรถ2039บูชาอะไรดีโชคลาภมีไหมคะ2039เนี่ยนะครับนะการกราบสักการะขอพรนะครับบูชาหลวงพ่อทันใจไปที่นี่ที่ไหนอ่ะไปที่ลำปางก็มีนะที่เชียงใหม่ก็มีนะหรือแม้แต่ไปที่วุฒิไปบ่อยๆที่จังหวัดเลยนะมีที่เราไปช่วยมีตากค่ะจังหวัดตากนะฮะที่วุฒิไปประจำเนี่ยนี่ไปได้ดีมากคือก็ไปขอพรก็สำเร็จนะฮะคือเรื่องโชคลาภดีมาแน่แต่ต้องไหว้ขอพรพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาคำศักดิ์สิทธิ์เอาธรรมะที่สักดิ์สิทธิ์มาปฏิบัติที่บ้านด้วยคุณกุ้งนะไม่ใช่ไปขอพรแล้วเจ้าประคุณมันไม่มีทางเราก็จะได้ตอนนั้นเราต้องกลับมาปฏิบัติแล้วพรนั้นจะสำเร็จผลด้วยการปฏิบัติตัวเองนั่นเองมีโชคลาภครับคุณกุ้งครับเอาล่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างมาที่อีเมลจากคุณอรุณลักษ์ค่ะครับเลขทะเบียนรถ2451 2451ครับ451อันนี้เป็นจักรยานยนต์ถามว่าจะมีรถยนต์เมื่อไหร่จะมีรถยนต์เมื่อไหร่นะฮะจะมีรถยนต์ช่วงเดือนธันวาครับธันวามีเงินเข้ามาพอสมควรแล้วก็ถามว่าจะบูชาอะไรถึงจะก้าวหน้าปีนี้มีโชคลาภก้อนใหญ่ๆบ้างไหมคะก็บูชาพระผู้เจริญราชเลยนะครับขอพรสักการะที่พิษณุโลกหรือรูปหล่อองค์เหมือนองค์จำลองก็ได้ที่ใดก็ได้นะครับไปทำซะขอลายเซ็นด้วยจากคุณอรุณลักษ์อรุณลักษ์นะครับใครมีปัญหาก็ส่งเข้ามาท่านผู้ชมนะบางทีนะถามที่ไหนไม่เข้าใจถามที่ไหนไม่ชัดเจนที่นี่นะครับหัตถจิตมิราเคิลชาแนลที่นี่ทีเดียวครับใช่ค่ะแล้วก็ผ่านหน้าจอสดๆกันแบบนี้เท่านั้นด้วยนะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นต่างๆนอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอีเมล address 7แล้วก็จดหมายรวมไปถึงในส่วนของเว็บบอร์ดเนี่ยส่งเข้ามาได้นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันและวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันสำหรับเทียนสิริเตโชนะคะก็3ท่านผู้โชคดีนี้แสดงความยินดีด้วยวันนี้จากภาคใต้2ท่านเลยดีใจด้วยครับอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel นะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเทียนสิริเตโชหรือว่าของรางวัลต่างๆที่ได้ออกอากาศกันไปหรือว่าลายเซ็นที่ได้รับการออกแบบลายเซ็นเนี่ยก็อย่าลืมเขียนจดหมายกลับมาด้วยนะคะบอกกล่าวกันน้องๆทีมงานจะได้จัดส่งกลับไปให้ครับอย่าลืมกิจกรรมดีๆนะฮะเรามีโครงการมากมายนะฮะโดยเฉพาะโครงการที่รอพระนะที่เป็นพระผู้เจริญราษฎร์นะครับของโครงการของวิทยาฐานธรรมที่จะน้อมนำไม่ว่าการสร้างโบสถ์หรือสร้างพระประธานประจำอุโบสถหลังใหม่ก็ดีนะนี่คือโครงการที่เราสามารถต่อยอดกันได้สอบถามเข้ามาในครอบครัวเราใช่ค่ะเราไม่มีวัตถุมงคลทองดีไม่มีให้จำหน่ายไม่มีให้บูชาทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่มีหัวใจอยากศรัทธาอยากทำบุญอยากร่วมกันอยากไหว้ศรัทธาผมก็หาด้วยพิธีกรรมอะไรที่เขาจัดมาพิธีกรรมต่างๆแล้วก็จะมารวมกันเนี่ยแหละฮะแล้วก็มันก็เป็นเงินผมไงก็ไปสร้างพระก็ได้แต่ถ้าท่านร่วมด้วยก็ดีใจอย่างที่ผ่านมาวัดคลองบางนาต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่แค่วันเดียวเพราะป่าผมจ่ายแค่วันเดียวต่อไปผมไม่จัดยาวแล้วจัดยาวถ้าไม่ค่อยทำบุญกันใน Facebook เนี่ยโอ้โหไปนะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ในการทำบุญขอบคุณจริงๆนะฮะนี่คือช่วยกันไงฮะคนละไม้ลงมือ5บาท10บาท100บาท200บาทมันก็รวมได้มันก็รวมกันได้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ฉะนั้นรวมบุญกันเราแค่มีหัวใจแค่นั้นใช่นะก็ฝากไว้แล้วกันอีก1วาระในการหล่อพระประธานที่วัดวารีศิรารามนะคะที่ศรีสะเกษนะคะก็ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันนะคะและคุณผู้ชมเองค่ะติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ